ื่องคลิปที่หลายคนกรีดการ์ดกันหน่อยที่รักการ์ดยังเสียอะไรกันเพื่อนหนูยังไม่ได้ดูหนูเลยยังไม่สามารถบอกว่าเลี้ยงแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าตอนนั้นได้ยินไหมคะตอนนั้นได้ยินว่ายังไงที่รักล้างมืออะไรหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะคือจริงมีหลายนิกเนมค่ะส่วนมากเราจะเรียกชื่อแบบตรงๆแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆก็จะแบบว่ามีตูดบ้างมีแบบว่าตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะโนไม่มีที่เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะไม่รู้อ่ะไม่จริงๆคนมาถามเยอะไหมตอนเนี้ยเมื่อที่นี่ที่แรกค่ะครั้งแรกใช่ค่ะเขินไหมจริงครับถ้าหนูได้ยินว่ามันเป็นที่รักอ่ะก็น่ารักดีค่ะจริงๆอยากให้ใช้ไปตลอดเลยไหมครับสำหรับคนนี้หรือว่ามันก็น่ารักดีนะคะชอบไหมคะดีเรียกบ่อยๆไม่ใช่ย่ายๆเรียกบ่อยๆก็ดีเนาะก็ดีกว่าเรียกว่าแบบไอ้อ้วนไอ้ตูดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่ารักกว่าอยู่แล้วใช่ตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ไหนอะไรยังไงเราไปเท่าที่หนูท่านล้างมือนะคะมันน่าจะเป็นแบบวันที่เราไปทำบุญกันนะคะแล้วก็เหมือนว่าปลูกต้นไม้ทำนู่นทำนี่ก็เลยเหมือนต้องไปล้างมือมั้งคะเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ที่รักแบบว่าไปแบบว่าตรงนู้นไปล้างมือทางนู้นแต่ทุกคนเขาบอกว่าเป็นที่รักมาล้างมือไหมอะไรถ้าได้ยินหนูก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะก็ประมาณนั้นแหละค่ะน่าจะเหมือนกับตั้งแต่ที่เราบอกว่าเออเราเป็นมากกว่าแฟนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเปิดตัวกับโลกโซเชียลมากขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยแบบวันละวันก็น่าจะประมาณนั้นละค่ะก็จริงๆเราไม่ได้แพลนกันนะคะว่าแบบจะเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นตามนั้นมันเหมือนเป็นการปลดล็อกนะคะปลดเออแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราหวานได้เต็มที่แล้วนะจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าแต่ว่ากักอยู่นะคะแต่ว่าแค่หนูแบบไม่ได้โชว์มากขนาดนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติก็เรื่อยๆค่ะเหมือนว่าเราไม่ได้แพลนว่าแบบอันนี้เจออย่างนี้นะแสดงว่าตอนนี้ใช้คำว่าคู่รักได้อยากเป็นปากเป็นคำครั้งที่เราพี่เลยบอกว่าอะไรมากกว่าแฟนอ๋อเหรอก็ตามนั้นที่พี่เลยพูดแล้วกันค่ะแต่ว่าแฟนๆเขาชอบไหมที่เราแบบเปิดความหวานอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะหนูก็ยังไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าถ้าเขาลงคลิปอันนี้แล้วน่าจะชอบกันมั้งค่ะจริงๆรู้สึกว่าคู่เราโตขึ้นไหมคะโตขึ้นค่ะโตขึ้นแน่นอนค่ะก็จริงๆก็รู้จักกันมาแบบ10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านอะไรมากันเยอะมากๆเติบโตในวงการมาพร้อมกันก็รู้สึกว่าปีนี้เราโตขึ้นเยอะมากๆจริงๆค่ะหลายคนมองข้ามไปถึงโฟกัสอนาคตใจเย็นๆนะคะทุกคนอยากเห็นยาย่าเป็นเจ้าสาวแล้วอดแต่แล้วยังค่ะยังค่ะยังไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะยังมีอินว่าเอออยากได้แบบนั้นแบบนี้จริงเหรอคะไม่มีไม่ได้คุยกันเลยไม่กลัวตามมากี้ไม่ทันนะให้เขาไปก่อนเราอยากเล่นกับลูกพี่กี้ก่อนแล้วล่าสุดไปทะเลกับเพื่อนมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นทริปที่แพลนมาประมาณปีนึงค่ะไม่ถึงปีประมาณครึ่งปีค่ะเพราะตอนนี้แบบทุกคนเรียนจบเริ่มทำงานแล้วกว่าจะหาคิวว่างก็นานอันนี้เป็นปีแพลนมาเป็นปีเลยแพลนมาเป็นปีใช่ค่ะหลายคนก็โฟกัสที่ความสดใสของชุดว่ายน้ำค่ะมีความเซ็กซี่เดือดนิดหน่อยเลยอันนี้คืออะไรอันที่เห็นเต็มตัวเขาเก็บไว้ดูเองค่ะอันนี้คือแบบว่าเอาพอประมาณออกสื่อได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพอประมาณมีขออนุญาตฝั่งพินาเดชไหมคะไม่หรอกเขาไม่ได้ดุขนาดนั้นหรือจริงที่เราลงไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราลงเยอะไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ถามมีส่งรูปมาให้สกรีนก่อนไหมส่วนมากจะต้องผ่านคุณแม่ก่อนใช่เขาไม่ห่วงไหมคะแบบว่าห้ามลงไม่เคยห้ามนะคะไม่เคยห้ามไม่เคยจริงๆรถยาย่าแบบอยากลงแบบว่าเต็มๆเซ็กซี่ไม่เอาอยากเก็บไปดูเองเป็นแฟนอยากเห็นเลยเอาแค่นี้แหละค่ะเพราะที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยมีแบบว่าพวกถ่ายแบบแฟชั่นเซ็กซี่มีความเซ็กซี่ไม่มีค่ะหนูว่าเขาไม่กล้าโทรหาแม่มากกว่าแต่ว่าจริงๆหนูก็ไม่รับด้วยแต่จริงๆเราก็เซ็กซี่ได้แหละเนาะในระดับนึงลิมิตของยาย่านี่จะประมาณไหน
หนูเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกแบบ uncomfortable เมื่อไหร่หนูก็จะไม่เอาแบบนี้แต่ว่าอนาคตอาจจะเห็นยายาแซ่บกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้หนูว่าหนูไปถึงจุดนั้นไม่แบบให้แบบว่าบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยากไหมคะมีอะไรปะยากค่ะนิดนึงเหมือนปีนี้เรามาแรงมากเลยเรื่องความสวยอย่างล่าสุดที่ติดอันดับ2ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คือ 40% คือโหวตที่แฟนๆโหวตให้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะอีก 60% คือที่เขาตัดสินใจแต่ว่าสำหรับย่าค่ะรู้สึกว่าแบบหนูกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมองผู้ชายคนนี้หล่อแต่หนูอาจจะคิดว่าไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่คนมองมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในลิสต์นั้นสวยหมดแต่มันแล้วแต่ว่าใครกำลังมองหนูมากกว่าย่าคิดไหมว่าตอนนี้เราอันดับ2แล้วปีหน้าเราจะมาอันดับ1ไม่เลยค่ะหนูว่าจริงๆหนูไม่ควรอยู่2ด้วยซ้ำเรื่องรายได้นาคีไปถึงไหนแล้วยาย่าได้อัปเดตไหมล่าสุดน่าจะกำลังไต่ไปสู่500ค่ะน่าจะใกล้รู้สึกยังไงบ้างคะกับว่าที่นาคี500โหดีใจมากเลยค่ะคือเกินที่คาดไว้เยอะมากๆค่ะก็เป็นจริงๆนาคีเป็นหนังเรื่องแรกค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก็ออกมาดีแล้วคนแบบว่าจองตั๋วจะไม่มีตั๋วให้ดูเลยแค่นั้นก็ดีใจแล้วค่ะแต่ว่ามีตั๋วนะคะสามารถดูได้นะเริ่มชินกับนามสกุลใหม่ยังคะนักเอก500ล้านอะไรอย่างเงี้ยอย่าแต่มันยังไม่ถึงแต่ไม่อยากให้ถึงอยากให้ถึงอยากให้ถึงค่ะแฟนชมเว้าอีสานบ้านหนูมากดีใจค่ะโอ้โหนั่นคือสิ่งแรกที่แบบหลังจากที่ดูหนังหนูอ่านเยอะที่สุดคืออยากรู้ว่าเจ้าของภาษาเขาฟังแล้วเขาชอบหรือเปล่าก็ฝากสักหน่อยแล้วกันเนาะยังอยู่เนาะก็นาคีสองยังอยู่ในโรงหนังนะคะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆ